นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องนกกระเรียนตอบแทนคุณการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองตายายอาศัยอยู่ด้วยกันในป่าทั้งคู่มีฐานะไม่ค่อยดีนะักในแต่ละวันตาจะออกไปหาของป่าเพื่อมาเป็นอาหารหรือถ้าวันไหนหาของป่ามาได้มากก็จะเอาเข้าไปขายในเมืองส่วนยายจะทอผ้าอยู่ที่กระท่อม และเพราะความชรายายจึงทอผ้าได้เพียงเดือนละผืนจึงจะสามารถนำไปขายได้วันหนึ่งตาได้เข้าป่าเพื่อไปหาของป่ามาขายเหมือนเช่นเคยตาเดินเข้าไปพบกับนกกระเรียนตัวหนึ่งติดอยู่ในตาขายของนายพรานมันพยายามกระพือปีกขึ้นลงดิ้นรนเพื่อให้หลุดออกจากตาขาย ตามองนกกระเรียนด้วยความสงสารจึงได้เดินเข้าไปช่วยเอาตาข่ายออกให้เมื่อเป็นอิสระแล้วนกกระเรียนกระพือปีกด้วยความดีใจมันกระโดกเยงเยงรอบตัวของตาแล้วบินจากไปตาหัวเราะมองตามนกกระเรียนตัวนั้นจนมันบินลับไปตาจึงเดินหาของป่าอีกครั้งตาเดินหาของป่าจนกระทั่งถึงตอนเย็นจึงกลับบ้าน วันนี้ตาหาของป่ามาได้ไม่น้อยตากับยายน่าจะกินอิ่มท้องได้ระหว่างที่ตากับยายกำลังกินมื้อเย็นอยู่นั่นเองก็มีเสียงเรียกอยู่หน้าบ้านเมื่อเปิดประตูก็พบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาหมดจดยืนอยู่หญิงสาวมาขออาศัยอยู่ด้วยกันกับตายายเธอบอกว่าเธออยู่ตัวคนเดียวไม่มีใคร ตากับยายบอกว่าทั้งคู่ยากจนคงไม่สามารถดูแลหญิงสาวได้แต่หญิงสาวยืนยันที่จะช่วยตากับยายทำงานเมื่อเห็นความตั้งใจของหญิงสาวตากับยายจึงยอมให้หญิงสาวอาศัยอยู่ด้วยเมื่อมีหญิงสาวมาอยู่ด้วยยายก็ไม่ต้องทำงานบ้านบางครั้งหญิงสาวก็เข้าป่าไปช่วยตาหาของป่าหญิงสาวเก่งมาก ช่วยตาหาของป่าดีๆมาขายได้ทุกครั้งวันหนึ่งหญิงสาวเห็นเครื่องทอผ้าตั้งอยู่ในห้องจึงขอยายทอผ้าโดยบอกกับยายว่าเธอนั้นอายที่จะทอผ้าให้ยายเห็นเธอจะปิดห้องทอผ้าขอให้ยายอย่าแอบดูยายหัวเราะแล้วปล่อยให้หญิงสาวทอผ้าไปหญิงสาวทอผ,ผ้าผ่านไปหลายวันก็ทอเสร็จ ผ้าที่หญิงสาวทอมีสีขาวบริสุทธิ์เนื้อผ้าเป็นประกายแวววาวสวยงามมากตากับยายเอ่ยชมฝีมือทอผ้าของหญิงสาวผ้าที่หญิงสาวทองดงามมากอีกทั้งยังขายได้ราคาดีทำให้ความเป็นอยู่ของตากับยายดีขึ้นเป็นอย่างมากตาไม่ต้องเข้าป่าเพื่อหาของป่าอีกต่อไปทั้งคู่มีกินมีใช้ไม่ขัดสน แต่หญิงสาวก็ยังคงทอผ้าต่อไปเพื่อนําไปขายจนกระทั่งวันหนึ่งยายรู้สึกเป็นห่วงหญิงสาวเพราะรู้สึกว่าระยะหลังหญิงสาวดูสู้ผอมแม้จะกินอาหารเท่าเดิมแต่เหมือนร่างกายจะไม่แข็งแรงยายจึงห้ามไม่ให้หญิงสาวทอผ้าและให้พักผ่อนแต่หญิงสาวยังคงยืนยันจะทอผ้าต่อไปเธอเดินเข้าไปในห้องและปิดประตูทอผ้าเหมือนอย่างเคย ด้วยความเป็นห่วงตากับยายจึงแอบเปิดประตูดูแล้วทั้งคู่ก็ต้องตกตะลึงเมื่อมองเข้าไปในห้องไม่มีหญิงสาวอยู่ในห้องกลับกลายเป็นนกกระเรียนตัวหนึ่งกำลังทอผ้าอยู่มันใช้ปากจิกเอาขนของตัวเองออกมาใส่เครื่องทอผ้าแล้วถักทอขนนั้นออกมาเป็นผืนผ้าตากับยายส่งเสียงร้องด้วยความตกใจ นกกระเรียนหันไปมองก็พบว่าตากับยายเห็นตนเองแล้วจึงกลายร่างกลับมาเป็นหญิงสาวตามเดิมแล้วเล่าว่าเธอคือนกกระเรียนตัวที่ตาเคยช่วยออกจากตขาข่ายนายพันในตอนนั้นเธออยากตอบแทนบุญคุณช่วยชีวิตจึงได้ขอร้องให้เทพแห่งป่าช่วยทำให้เธอมีร่างเป็นคนโดยเทพแห่งป่าให้เธอสัญญาว่า งำให้ตาก,กับยายรู้ว่าเธอคือนกกรเรียนไม่อย่างนั้นเธอจะก,กลายร่างเป็นคนไม่ได้อีกต่อไปตากับยายได้ยินดังนั้นก็ร้องไห้กล่าวขอบคุณหญิงสาวและขอให้เธอเลิกทอผ้าได้แล้วเพราะคนของเธอใกล้จะหมดตัวแล้วหญิงสาวกล่าวขอบคุณตากับยายและบอกให้ทั้งคู่รักษาสุขภาพให้ดีๆจากนั้นก็กลายร่างเป็นนกกรเรียนแล้วบินจากไป ตากับยายมีเงินทองที่หญิงสาวได้หาเก็บสะสมไว้ให้ทั้งคู่จึงใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องทำงานหนักใดๆอีก